ับผมชื่อพลวัฒน์นะครับสมมุติเนาะว่าถ้าตอนนี้เราเป็นสิ่งของชิ้นหนึ่งต้องรีวิวตัวเองให้คนอื่นซื้ออยากให้รีวิวให้ฟังหน่อยสิ่งของชิ้นหนึ่งเหรอครับใช่เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่รอเอฟอ่ะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังไลฟ์ขายของคนต้องซื้อเราอะไรดีวะเราเป็นของดีนะเตรียมแล้วนะนี่กดเอฟเลยนะโอ้โหเป็นเก้าอี้แล้วกันครับเฮ้ยทำไมอ่ะภายนอกจะดูแข็งครับแต่นั่งจริงแล้วนุ่มแน่นอนครับผมเฮ้ยขายของหนึ่งครับขอให้ช่วยโพสท่าความเป็นตัวเองหน่อยนี่คือคนเห็นท่านี้คือคนแน่นอนผลแน่นอนโพสท่าโอ้ตายแล้วท่าหนึ่งโพสท่าความเป็นคนก็มองกล้องธรรมดายิ้มเลยหล่ออยู่แล้วอะแค่นั้นแค่นั้นเลยบิดซ้ายเล็กน้อยมองกล้องยิ้มประมาณนั้นค่ะเรามาเข้าเรื่องกันคือมีความสงสัยหนักมากเออชื่อเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ชื่อเล่นและชื่อจริงชื่อจริงด้วยเหรอครับใช่ชื่อจริงการเขียนวิธีการเขียนดูเป็นจริงเหรอรักมากผมว่าแค่ชื่อเล่นนะโอเคจริงคือมันช่วยสะกดชื่อให้หน่อยได้ไหมเอ่ยว่าเขียนยังไงชื่อเล่นพอสำเภานอนเนนพลครับแล้วชื่อจริงนวัฒน์ก็นอนเนนวอแหวนมหินากาศสอเสือนอหนูกลันครับชื่อนี้มีที่มาไหมคือจริงๆอ่ะผมตอนเด็กผมชื่อเล่นผมชื่อเพชรชื่อเพชรเลยนะแต่คือมีคนบอกว่าเพชรมันแข็งไปจะแบบเป็นคนที่แข็งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นพลพลเนี่ยคือพอพาลอลิงนะฮะคือแบบเป็นพวกมีกำลังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปมาเอ้ยพลสัมภาวนอนเองมันมีกำลังมีพลังมากกว่าก็เลยเปลี่ยนเป็นพลสัมภาวนอนเองแต่เป็นคำพ้องเสียงที่แบบออกเสียงพลเหมือนกันก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากอะไรเงี้ยด้วยความที่พี่เนี่ยก็คือ Google แล้วก็ดูชื่อนามสกุลแอบมีกลันมีตัวอะไรเยอะนั่นแหละครับมันคือกำลังหมดทุกอย่างเลยครับที่ใส่อยู่ในชื่อผมกำลังที่บวกกันแล้วมันดีผมมีความเชื่อครับตอนเด็กๆมีงงแงไหมเรื่องการเขียนชื่อว่าแบบพี่เคยเป็นว่าแบบกลันเอ่ยตัวไม่นะครับคือผมรู้สึกว่าผมมันก็แบบปกติมันไม่ได้เยอะมากบางคนอยู่ยากมากนะผมนั่งอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรวะอะไรเงี้ยก็คือไม่งองแงไม่งองแงธรรมดาเราเก่งอยู่แล้วต้องอย่างนี้พูดถึงเรื่องเด็กๆเห็นว่ามีพี่น้องด้วยใช่ครับมีทั้งหมดกี่คนคะมี3คนครับก็คือพี่สาวพี่ชายแล้วก็ผมคนสุดท้องน่ารักสุดดื้อสุดโตที่สุดครับหมายถึงว่าตัวโตที่สุดตัวโตที่สุดในบ้านแต่เป็นน้องเล็กสุดนิสัยแหละครับแล้วแต่ช่วงเวลาบางช่วงเวลาก็เป็นน้องน้อยบางช่วงเวลาก็เป็นพี่คนโตอะไรเงี้ยมีความขี้อ้อนไหมตอนอยู่ที่บ้านไม่นะเป็นเด็กไม่พี่สาวผมอ้อนมากกว่าอ้อนแม่อ้อนพ่ออะไรเงี้ยแต่คือผมไม่อ่ะผมไม่ค่อยอ้อนอ้อนหมามากกว่าชอบอ้อนน้องตอนเด็กๆอะค่ะเราเป็นคนที่แบบเฮลไหมที่โรงเรียนแบบแสบซ่าไหมไม่ถึงกับแสบซ่าแต่ก็ไม่ถึงกับอยู่ในกรอบก็คือเป็นคนที่เด็กทั่วไปที่เรียนมีโดดเรียนบ้างแล้วก็เขาเรียกว่าไงก็เล่นกีฬาโชว์สาวเล่นดนตรีโชว์สาวก็ประมาณนั้นครับผมยังไงนะยังไงใช้คำว่าเทาๆเนาะไม่ถึงกับขาวสุดเอาเทาๆค่อมเป็นนางขาวแล้วกันประมาณนั้นก็คือกลางๆมันอ่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแบบเตะบอลโชว์สาวเล่นบาสโชว์สาวเล่นดนตรีโชว์สาวอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นพี่พลแบบสาวๆก็จะกรี๊ดหน่อยก็คือเวลาเล่นดนตรีหน้าตึกอะไรเงี้ยเล่นเสร็จปุ๊บก็แบบเขาเรียกว่าไงคือคนก็จะแบบเอ้ยเอาอีกเงี้ยคือแบบกลายเป็นแบบต้องเล่นอีกหลายเพลงอะไรเงี้ยบนวาเลนไทน์นี่สติ๊กเกอร์เยอะไหมโอ้โหไม่มีที่ว่างอะผมไม่รู้ว่าน้องๆจะแปะตรงไหนครับมันไม่มีที่นะครับอะไรเงี้ยอย่างของเราค่ะอย่างมัธยมที่ว่าเนี่ยเรียนสายอะไรอ่ะสายวิทย์คณิตวิทย์แพทย์วิทย์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเรียนทางวิทยาศาสตร์และส่วนใหญ่เลยก็ไม่เก่งหรอกครับก็คือตอนแรกโอ้ยเข้ามาม.4เคมีท็อปแน่ๆเรียนไปสักพักนึงไม่ไหวว่ะไม่ใช่ทางไปทางฟิสิกส์ดีกว่าไม่ไหวว่ะเคมียากเกินปกติตอนแรกวันแรกผมจำได้เลยอาจารย์บอกให้ไปท่องตารางธาตุวันแรกผมไปท่องเลยได้คะแนนเต็มเลยคือแบบดูรู้สึกเก่งอ่ะแต่พอไปมาไม่ได้ไม่ไหวอ่ะยากสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางไม่ใช่พี่เห็นว่ามีไปเรียนต่างประเทศด้วยเรียนซัมเมอร์ครับเรียนซัมเมอร์เป็นช่วงไหนคะช่วงปิดเทอมใหญ่ของเมื่อก่อนก็เมษาพฤษภาอะไรเงี้ยฮะ
ก็ไปแล้วก็ไปช่วยร้านอาหารของอาที่นู่นด้วยที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยซึ่งไปทำอะไรบ้างไปเสิร์ฟอาหารไปรับออเดอร์แบบตามฟู้ดคอร์ทคือเขาจะมีฟู้ดคอร์ทแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยร้านอาหารผมก็แค่เสิร์ฟอาหารส่วนฟู้ดคอร์ทผมก็รับออเดอร์อย่างเดียวอยู่ไทยอยู่ไทยผมไม่เคยเสิร์ฟอาหารนะ ที่นู่นผมทำหมดเลยโอ้โหขัดแมตต์ล้างจานเอาน้ำเข้าตู้อะไรอย่างเงี้ยหั่นผักบ้างช่วยนิดหน่อยบางอย่างอะไรเงี้ยอยู่ไทยเราสติ๊กเกอร์เต็มตัวเข้าใจฟิลไหมแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นสาวออสเตรเลียไม่สนใจเลยนะเอาจริงไม่สนใจเลยไม่ใช่แนวเรื่องของมหาลัยอันนี้เราเรียนด้านไหนยังไงบ้างคะด้านวิศเรียนเรียนอะไรวิศคณะวิศวะวิศวะดนตรีและสื่อผสมก็คือเป็นสาขาใหม่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับด้านดนตรีเรื่องเสียงเรื่องมิวสิกอินจิเนียริ่งอะไรเงี้ยครับผมซึ่งจริงๆพออย่างที่บอกเป็นสาขาใหม่อ่ะมันมีความต่อยอดยังไงในกับอาชีพในปัจจุบันมันพอบอกเป็นวิศวะดนตรีคือสาขาเนี่ยคือปกติคือไม่เคยมีใครเปิดมาก่อนใช่ไหมจะเป็นสาขาที่ต้องศึกษาด้วยตัวเองแต่พออันนี้เป็นสาขาที่แบบเรียนแบบหาความรู้ทุกอย่างจากมหาลัยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจบไปก็จะทำงานได้หลายสายเป็นเบื้องหลังหรือว่าเป็นแบบคนที่แบบทางเอนจิเนียร์แล้วก็คือออกแบบโรงละครออกแบบโรงภาพยนตร์หรือว่าออกแบบห้องอัดเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรารู้สึกว่าสายที่เราเรียนเท่นะเท่ดิของผมวิศวะห้องแอร์ทำไมแบบเรียนเบอร์อยู่ห้องแอร์วะโบกเสื้อช็อปมีเกลือไม่มีเกลือมีที่เกลือขึ้นไม่ได้ขิงนะจริงจริงต้องเรียนแล้วล่ะครับพูดถึงความเท่ขนาดนี้ตอนอยู่มหาลัยเราทำกิจกรรมอะไรก็มีประกวดดาวเดือนครับประกวดดาวเดือนก็ไม่ได้คุยนะครับดาวคณะเอ้ยเดือนคณะแล้วก็เดือนมหาลัยด้วยไม่ได้คุยธรรมดาใช่คือผมก็ไม่หวังเราตอนแรกก็เป็นเดือนห้องอ่ะเดือนห้องเสร็จเป็นเดือนคณะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไปมาเอ้าเดือนมหาลัยเฉยเงี้ยมันก็งงตัวเองไม่รู้เนาะไม่รู้ทำไมไม่ใส่ผมนะเออเหรอฮะถามย้อนกลับไปมัธยมเนี่ยเราเป็นดาวเป็นเดือนด้วยไหมมัธยมไม่นะครับไม่แค่เป็นแบบเหมือนเป็นกลุ่มคือเราคือกลุ่มเพื่อนผมแบบก็จะว่าไปก็หน้าตาดีอ่ะประมาณนึงอ่ะแล้วมันก็จะตั้งตัวว่าแบบเป็นกลุ่มคุณชายคือตอนนั้นช่วงแบบสุภาพบุรุษจุฬาเทพกำลังออนแอร์แล้วเขาก็จะคือผมเป็นคุณชายวรนุชไม่ใช่ประวัติรุษนะวรนุชคือก็แบบให้คล้องจองกับอะไรกับคุณชายอะไรเงี้ยเป็นคุณชายแห่งวังทองหลางเพราะว่าโรงเรียนบดินทร์อยู่เขตวังทองหลางอะไรเงี้ยก็จะแบบเดินไปไหนก็จะแบบแอคอาร์ตอ่ะแบบเดินไปแบบสาวมองอะไรเงี้ยแอคอาร์ตประมาณนั้นถือบาสดึงก็ไม่ขนาดนั้นแค่แบบแค่เดินเฉยแล้วแบบไปกินข้าวเป็นกลุ่มเงี้ยก็คนก็มองเฉยเฉยเขาอาจจะมองแค่แบบว่าจะแอคไปไหนวะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็หล่อแล้วนี่แหละเดินธรรมดาเดินคุยกันธรรมดาคือไม่ใช่แบบเดินแบบโอ้โหเท่ไม่ทำนิ่งๆ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 แค่เราก็แบบเท่ๆพอเลยครับล่าสุดตอนนี้ที่กำลังออนแอร์จังมากลาวุกครับอุ้ยเล่นเป็นอะไรยังไงเนื้อเรื่องเล่นเป็นชลันธรครับผมคนที่มั่นหน้าครับผมมันค่อนข้างไกลตัวจริงเหมือนกันนะมันเล่นยากนะบทแนวจริงมันมั่นหน้ามีความมั่นใจตัวเองสูงเงี้ยแล้วแบบปากร้ายนิดๆปากหมาหน่อยๆประมาณนั้นในเรื่องก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยพี่เห็นเป็นคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่เดี๋ยวโรแมนติกเดี๋ยวดราม่าก็มาสักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาโอเคเห็นว่ามีไปถ่ายที่เกาหลีด้วยถูกไหมใช่ใช่มันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่เกาหลีบรรยากาศที่คือแสงสวยคือมันไม่ต้องจัดแสงอะไรมากคือแสงที่นู่นแบบโทนภาพโทนสีมันสวยอยู่แล้วแล้วก็แบบไปทำแล้วอากาศก็หนาวด้วยการถ่ายทำก็ค่อนข้างยากแข่งกับเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่สนุกที่ว่าหนาวนี่คือพี่เห็นว่ารอบๆเนี่ยเขาใส่ใช่2ชั้นผมไม่มีอะไรเลยฮิตเทคใส่ไปเขาก็เห็นใช่ไหมฮะไม่ได้ใส่แค่ชั้นเดียวโอ้โหตัวแข็งไม่หมดเลยอะอะไรเงี้ยอย่างที่เกาหลีนี่เราไปถ่ายทั้งหมดกี่วันคะประมาณ7วันครับได้มีเที่ยวบ้างไหมหรือว่าถ่ายแน่นทุกวันคือช่วงแรกผมจะแบบเป็นคิวผมถ่ายแต่ช่วงหลังก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็คือต้องตามกองไปกองไปไหนแล้วก็ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเราไปถ่ายนานแล้วถูกไหมเอ่ยใช่ช่วงก่อนโควิดสุดท้ายวันนี้หลักๆของเราเลยคือมีคำท้ามาให้น้องปนครับผมเป็นคำท้าจากทางจิกบาลอยากให้เล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนหนึ่งเรื่องโดยมีกฎอยู่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะแฟนๆไปหาจากที่ไหนไลฟ์ทวิตเตอร์หรือใดๆทำจริงต้องหาไม่เจอเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินจะรับคำท้าทางจิกบาลไหมคะรับคำท้าครับเร
นี่ค่ะคำถามจากทางจิตวิทยานะคะเปิดแล้วก็โชว์แล้วก็อ่านให้ฟังเลยค่ะสายมันยาวไปนะทำยาวยาวรับคำท้าว่ากลับข้างดูก่อนเนาะอ๋อผิดด้านน้องจิกบาลนะครับขอท้าเล่าถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยผู้ที่พบหลักฐานว่าเคยพูดมาก่อนและคอมเมนต์คนแรกจะได้รับของที่ระลึกจากผู้รับคำท้านี่มาเรื่องมีอยู่ว่ายังไงคะเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับเกิดเหตุเกิดที่ออสเตรเลียครับผมช่วงนั้นผมไปออสเตรเลียช่วงเด็กๆเลยประมาณป.2 ป.3นั่นคือไปอยู่กับเขาเรียกผมเรียกเขาว่าแกรนพาแกรนมาก็คือแบบมันเป็นคุณตาที่แบบว่าแบบเหมือนแบบไปอยู่โฮสหรืออะไรที่นั่นอะไรเงี้ยใช่ผมก็แบบไปอยู่อะไรเงี้ยก็คือก็ช่วงซัมเมอร์เหมือนกันแต่ตอนนั้นคือผมไปหลายรอบแต่อันนี้คือช่วงแรกๆที่ผมไปเงี้ยก็แบบไปอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับเขาอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนไปฝึกภาษาอังกฤษกับเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอคือช่วงนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วแบบเป็นวัยที่แบบคือแบบน่าเกลียดมากคือแบบตื่นขึ้นมาแล้วผมฉี่รถที่นอนเขาอะจริงๆคือแบบว่าคือมันมี2เตียงผมไปกับพี่ชายใช่ไหมเพราะคืออยู่กัน2เตียงแล้วผมก็ฉี่เสร็จปุ๊บผมอายผมไม่กล้าบอกเขาทำไงดีวะผมก็แบบหมกเม็ดหมกเม็ดไว้อะแล้วคือแบบคือผมไม่รู้ว่าคือมันเหมือนแบบเป็นอารมณ์วันสุดท้ายด้วยอะวันสุดท้ายที่แบบจะต้องแบบไปนอนที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบคืนนั้นมันหนาวไงแล้วมันแบบกินน้ำไปเยอะเนาะแล้วแบบว่ามันโอ้โหใช่แล้วแบบผมก็แบบฉี่ที่นอนตอนเด็กอะไรเงี้ยแบบคือเยอะมากอ่ะคือผมฝันอยู่ว่าแบบอยู่ในห้องน้ำ อะไรเงี้ยผมก็ฉี่สบายเลยเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องพีตรงพีมันอยู่ที่คือแบบผมรู้แล้วว่าผมฉี่แล้วที่นอนคือผมฝันว่าผมอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมผมฉี่แล้วที่นอนรู้สึกแล้วว่ากูฉี่แล้วที่นอนแล้วแต่ก็ไม่หยุดปล่อยต่อไปไม่ฝันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วไงไม่คือผมรู้สึกตัวแล้วว่าผมฉี่แล้วที่นอนแล้วมันหยุดกลางทางไม่ได้แต่แบบหยุดไม่ได้ว่ะปล่อยต่อปล่อยเยอะมากอะแบบโอ้ยแล้วแบบเยอะมากผมก็แบบปิดๆแล้วแบบรีบออกไปตอนเช้าแบบรีบออกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขารู้หรือยังของเราเขาคงรู้แหละแต่เขาคงไม่มาอะไรถ้ามีอะไรจะบอกแค่เซ่ซัมซิงไม่พูดดีกว่าขอไม่พูดดีกว่าก็คือเป็นเรื่องที่เรามั่นใจว่าไม่เคยมีใครรู้มาก่อนไม่รู้แน่ๆขนาดพี่ชายผมที่อยู่เตียงง่ายยังไม่รู้เลยซึ่งตอนนี้รู้แล้วไม่รู้หรอกเดี๋ยวก็รู้ตอนออกไปนั่นแหละเราท้าเลยค่ะท้ากับกล้องเลยท้าทุกคนเลยว่าท้าเลยนะครับผมถ้าใครถ้าผมเคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนหรือว่าไปไลฟ์ไปคอมเมนต์หรืออะไรที่ไหนเนี่ยแคปมาแล้วก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษจากพลไปเลยขิงเลยปรากฏมีไม่มีหรอกผมเชื่อมันไม่มีแค่พ่อบอกว่าเดี๋ยวเอา CCTVแล้วแบบเป็นภาพแบบเปิดแล้วปิดมุมผมก็เกินไปคอมเมนต์คนเดียวโหผมต้องตามไปถึงนู่นเลยนะต้องลงคำท้าทั้งหน่อยต้องมีภารกิจคำท้าของเราจะต้องลงวันที่พร้อมกับลายเซ็นของคนจริงเหรอครับเป็นลายลักษณ์อักษรเลยครับใช่แล้วถ้าสมมติมีคนเจอใบนี้จะเป็นของเขาทันทีหนึ่งชิ้นลงชื่อพร้อมกับวันที่วันนี้ค่ะวันนี้วันที่11เดือน6 64แล้วก็โชว์กล้องเลยไม่มีใครได้หรอกพูดเลย ผมมั่นใจว่าผมไม่เคยเล่าที่ไหน มันเป็นความลับอ่ะเนาะใช่ๆเขินด้วยแหละอ่ะส่วนหนึ่งเออใช่ใครจะเล่าอ่ะบอกพี่ครับเออผมฉี่แล้วที่นอนครับใครล่ะก็คนเล่านี่แหละผมเล่าวันนี้แหละครับแต่มันเลยจุดนั้นมาแล้วไงมันก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ยังมีแบบเออฉี่เลยตอนนี้ไม่แล้วคือผมหยุดไปตั้งแต่ช่วงป.4 ป.4ผมรู้สึกว่าช่วงสุดท้ายแล้วที่ผมฉี่แล้วที่นอนแต่ช่วงนั้นคือเขาไม่ใครฉี่นะผมก็ยังฉี่ผมก็งงตัวเองไม่เอารถในฝันมันคือห้องน้ำเขาแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าผมฝันดีก็เอ้ยไม่แน่ผมมั่นใจนะครับว่าใบเนี้ยไม่มีใครได้หรอกครับผมก็เซ็นไปแล้วไม่มีใครได้หรอกไม่มีทางเพราะว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเล่าไปไม่มีใครหาได้แน่ๆเดี๋ยวมันไม่ควรอยู่ตรงนี้ป่ะมันควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนมีด้วยป่ะโอ้ก็ไม่ได้ใส่ใช่ผมไม่ได้ใส่ตอน
คนอยู่ตรงไหนอยู่วะเนี่ยขอขึ้นมีเพียงได้มันเป็นติดโตไม่ติดให้กองมันเป็นแบบกองพี่คือโปได้ไม่ติดจริงๆโปอ่ะไม่ชอบโปใช่ไหมฮะชอบโปฮะมันคือ behind the scene ใช่ไหมโอ้ครับง่ายง่ายเดี๋ยวพี่จะมีสั้นๆเนาะคือด้วยความจิกกระบาลของเราอ่ะจะมีคำท้าให้ทำไมโหดจังเลยครับจิกกระบาลจิกกระบาลจิกมานั่งดูด้วยกันเออถ้าแบบไหนนะทักทีผมเสียตรงไปหนึ่งอ่ะคือทำไมนะคะโอ้โหน้องโตแรงน้องไม่ค่อยมีน้องไหวไหมครับตอนแรกพี่อยากให้เปิดตัวแบบมาจากตู้นะแต่พี่กลัวว่าเออแกงปะวะกลายมาแกงสวัสดีค่ะน้องแกงไม่ได้ไม่ได้ว้าวันนี้มาหาพลทวัฒน์ตู้ไหนเอ่ยมาบอกสวัสดีครับก็ออกมาโปะมากมีหมอนเล็กๆไหมฮะผมรู้สึกผมจะหงายยังไงไม่รู้ตอนนี้อันนี้มันจะมาบอกว่ามันจะโปะครับมันโปะแน่ครับมันโปะแน่มันจะอยู่แบบ1 2 3ล็อกโอเคเฮ้ยมันต้องมีเอ่ยละเฮ้ยตามโปะท่านก็สูตรเนี่ยผมคัดไม่ได้เพราะเห็นที่ห้างหัวใจฉันแล้วอ๋อป้องกางเกงมีลูกดาวโป๊ะว่าโป๊ะป้าเนี่ยโป๊ะว่าโอ้โหใส่ถูกด้วยอะไรเงี้ยโป๊ะว่า